ดีค่ะบ้านเรานี้อากาศร้อนอบอ้าวจริงๆเนี่ยค่ะเปียกไปหมดทาได้เฉพาะครีมกันแดดนะคะส่วนแป้งนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเหงื่อมันจะล้างแป้งออกหมดมันจะไหลเข้ามาในหางตาขอบตาค่ะเหงื่อไหลใครย้อยมันร้อนมันอ้าวมากๆค่ะส่วนที่เริ่มติดใจแล้วนั่นก็คือมะม่วงหาวมะนาวโหตอนนี้เริ่มติดใจลูกสุกคือสุกดำดำจริงๆนะคะไปได้มาลูกนึงไม่ใช่ลูกนี้นะคะมันจะมีอยู่ลูกนึงพอเอามือไปแตะมันจะหล่นเลยแล้วก็เลยลองมองหาอีกลูกนึงแค่เอามือไปแตะก็หล่นจากขั้วอันนั้นอร่อยคือเอาใส่ปากแล้วดูดแล้วก็ปิ้นเม็ดออกมาค่ะอร่อยดีแล้วส่วนด้านหลังนั้นมันเป็นมะยมในหมู่บ้านจะมีอยู่ต้นเดียวค่ะที่ออกลูกเล็กๆแต่อร่อยค่ะเป็นเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอร่อยดีค่ะแล้วที่นั่งอยู่นี้เป็นต้นมะขามอยู่ใต้ต้นมะขามโอ้โหร้อนมากๆค่ะแล้วก็ดีหน่อยที่มันจะมีพนักงานที่เขาขายเนี่ยค่ะซื้อมา2ขวดดูด2กึกชื่นใจเพราะกว่าจะเดินถึงบ้านเนี่ยมันจะหมดเหงื่อไปอีกเยอะแล้วมันจะร้อนพอเหงื่อออกเยอะแล้วมันจะเพลียเดินในเมืองร้อนเนี่ยบ้านเรามันจะไม่เหมือนเดินในเมืองหนาวนะคะเดินในเมืองหนาวมันจะไม่เหนื่อยเพราะว่าเหงื่อไม่ออกเดินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะโอ้โหถ้าร้อนแบบนี้เราไปเดินหาเห็ดในป่าคง คิดว่าจะน่าจะเดินได้ค่ะนี่ก็รอถ้ามีใครเจอเห็ดปลวกหรือเห็ดอะไรก็ตามค่ะอยากไปเก็บอยากไปเห็นสักครั้งนึงที่เกาๆอยู่เนี้ยคือที่คันนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนับว่ามีโชคนะคะมาครั้งนี้ได้มาเจอดอกมนจำปาแม้นจะโดนหมางับข้อเท้าก็ไม่เป็นไรมนจำปานั้นเป็นดอกไม้ที่ได้มาจากการผสมระหว่างดอกมณฑากับดอกจำปานะคะดอกมณฑานั้นไม่มีรูปให้ดูเพราะว่ามันหายากค่ะดอกมณฑาจำปานี้จะมีขนาดใหญ่กว่าดอกจำปามีกลิ่นหอมดมอีกทีสิกลิ่นหอมเหมือนดอกจำปีแล้วก็ดอกจำปานะคะชอบมากเป็นคนที่ชอบดอกจำปาแล้วยิ่งมาเจอดอกมณจำปาเนี่ยมณจำปาจะมีขนาดใหญ่กว่าดอกจำปาก็เลยยิ่งสวยมากขึ้นยิ่งสวยนะคะดูกลีบจะไม่เหมือนดอกจำปานะคะกลีบเขาจะหนากว่าส่วนใบก็คล้ายใบจำปาถ้าหากเดินตามซอยต่างๆถ้าเจอดอกมณฑาแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะวันนี้จะต้องเด็ดเพราะถ้าไม่เด็ดแล้วเขาจะร่วงนี่ค่ะสวยมากสวยจริงๆ